สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราก็จะมาต่อเรื่องการสร้างคำถามนะคะมันจะมีคำถามอีกหลายๆแบบนะคะเช่นการที่เราจะเพิ่มเป็นแบบ linear scale นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเพิ่มคำถามในเซกชันนี้นะคะอาจารย์ก็จะเลือกเซกชันนี้แล้วอาจารย์ก็กดบวกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ linear scale linear scale คืออะไรนะคะคือการที่เราตั้งคำถามแล้วมันจะมีเป็นสเกลแล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะคะกี่สเกลนะคะก็คือเราจะตรวจสอบความพึงพอใจนะคะแล้วแต่ว่าเราจะพึงพอใจเรื่องอะไรแล้วเราสามารถตั้งสเกลได้เราจะตั้งจาก0นะคะไปถึง10หรือถึง5ก็ได้อาจารย์เลือก5นะคะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าไอ้0เนี่ยคือน้อยที่สุดนะแล้ว5คือมากที่สุดอันนี้คือการทำ linear scale นะคะคำถามแบบ linear scale นะคะแล้วต่อมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูก่อนนะคะมันมีเรื่องของการให้เขาตอบเป็นวันที่นะเช่นวันเกิดถูกไหมคะนะตรงนี้ก็ให้ใส่วันเกิดถูกปะอันนี้คือการบอกว่าให้เขาใส่ปีด้วยเพราะวันเกิดเราอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเลื่อนมันขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะเพราะวันเกิดมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะอาจารย์ก็เลื่อนมันขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้เนาะนะคะคราวนี้ก็โอเคแล้วเอาที่อยู่มาไว้ตรงนี้เก็บไม่เก็บเวลานะคะวันเกิดเราจะเก็บแต่ปีถูกไหมแล้วเราจะเพิ่มอะไรอีกเราบอกว่าเราอยากเก็บเวลาของอะไรอ่ะตรงนี้อยากเก็บเวลาที่เกิดก็ได้นะคะมันก็จะบอกมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเก็บเป็นเวลาหรือเป็นช่วงนะคะเราบอกว่าเราจะเก็บเป็นเวลาก็คือเก็บเวลาตัวเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงนะคะมันก็จะให้เขากรอกเวลาเริ่มต้นกับเวลาสุดท้ายนั่นเองนะตรงนี้เราก็จะให้เขากรอกเวลาทำข้อสอบนะคะนะตรงนี้ก็คือตัวอย่างของการเก็บแบบ linear scale นะคะกับเวลาการสร้างแบบฟอร์มเนาะคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงนะคะที่เราสามารถสร้างแบบฟอร์มได้นะคะแบบหลายๆคำถามพร้อมๆกันมันจะเรียกว่า multiple choice grid นะคะเราใช้ตัวนี้เมื่อไหร่นะเราจะใช้ตัวนี้เมื่อตัวคำถามมันใช้คำตอบชุดเดียวกันตัวอย่างนะคะตอบที่ถูกที่สุดนะคะตรงนี้แถวตรงเนี้ยมันจะเป็นคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งมีหลายคำถามเพราะนี้เห็นไหมมันให้เราใส่ได้หลายๆอันนะคะเราก็อุ๊ยขอโทษทีคำถามนะคะตรงนี้เราก็อยากให้มันมีหลายๆคำถามถูกไหมเราก็ใส่เข้าไปนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ให้เข้าใจว่ามันคือชื่อคำถามนะคะส่วนตรงนี้ตรงที่มันเขียนว่าคอลัมน์ตรงเนี้ยมันก็จะคือคำตอบนะตรงคำตอบตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ทั้งคำถามที่1ถึง5มันจะใช้คำตอบชุดเดียวกันนะคะเช่นไม่พอใจเลยที่สุดต่อมาก็บอกว่าไม่พอใจนะคะมากถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะไม่พอใจนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะพอใจน้อยถูกไหมก็แล้วแต่อ่ะ
แล้วก็จะเป็นพอใจที่สุดนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะไอ้ตัวที่เราทำเป็น multiple choice grid นะคะเมื่อกี้นี้พอมันเป็น multiple choice แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ตอบเลือกได้แค่คำตอบเดียวต่อ1ข้อนะก็คือเขาจะเลือกได้แค่คำตอบตัวเดียวเท่านั้นนะคะมันก็จะเหมือน multiple choice นั่นแหละมาดูฟอร์มกันนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกให้เพิ่มวันเกิดเห็นไหมขอดู preview แป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะพอเพิ่มวันเกิดเห็นไหมคะมันก็จะให้เรากรอกวันเกิดวันเดือนปีใส่เวลาตรงนี้เมื่อกี้สงสัยอาจารย์ไปติ๊กเวลาไว้เห็นไหมตรงนี้ก็คือใส่เวลาก็คือมานั่งกรอกเป็นเวลานะคะคราวนี้มาดู multiple choice grid เห็นไหมคะอันนี้คือ linear scale เฉยๆมันจะเป็น0ถึง5น้อยถึงมากที่สุดได้แค่ข้อเดียวแต่พอเป็น multiple choice grid เห็นไหมคะมันจะได้คำถามหลายๆคำถามแล้วคำตอบชุดเดียวกันแต่คำตอบจะตอบได้แค่ข้อเดียวนะคะคำถามหนึ่งคำถามจะตอบได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นอันนี้คือเรื่องของการใช้ multiple choice grid กลับมาเราบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ใช่ multiple choice grid อะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรคะมันจะเป็นการทำแบบ check box gridก็คือ1คำถามสามารถตอบได้หลายคำตอบเลือกที่เหมาะสมนะคะโรก็จะเหมือนเดิมเลยคือชื่อคำถามเราจะถามเขาว่าอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะคะเพิ่มมันเพิ่มได้หลายอันคำตอบนะคะมันก็จะได้หลายอันการที่เราจะใช้พวกกริดเนี่ยคือคำตอบมันซ้ำกันทุกข้อนั่นเองเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็คือคำถามนะคะมาดูพรีวิวกันอันนี้คือเรื่องของการใช้คำถามที่มีคำตอบหลายๆคำตอบที่เหมือนกันนะคะเช็คบ็อกซ์จะสามารถตอบคำตอบได้หลายอันแต่ถ้าเป็น multiple choice จะตอบได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือการสร้างคำถามตอนนี้พวกเราก็น่าจะสร้างคำถามกันได้แล้วถูกไหมคะแบบฟอร์มต่างๆก็น่าจะเห็นภาพนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเห็นไหมคะอันนี้คือเช็คบ็อกซ์เราสามารถเช็คได้หลายอันต่อ1ข้อนะคะอันนี้คือเรื่องของการทำเช็คบ็อกซ์กริดแล้วก็มัลติเพิลชอยกริดนะคะลีเนียร์สเกลจะได้แค่อันเดียวแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะถามคำถามหลายอันน่ะแต่ว่ามีชอยเหมือนกันนะเราก็จะสามารถใช้เป็นพวกกริดได้นะคะถ้าสมมติว่าคำถามจะถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะที่เขาใช้อย่างเงี้ยตัวคำตอบก็จะเป็นตรงคอลัมน์ตรงนี้นะคะการพิมพ์ผิดตรงนี้นิดนึงเนาะนะคะตรงคอลัมน์ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบหลายๆคำตอบได้ถูกไหมคะนะตอนนี้คือการสร้างคำถามหลายๆแบบเราจะน่าจะเห็นไอเดียกันแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์จะเพิ่มเรื่องการทำให้ข้อสอบตรงนี้มันเป็นควิสด้วยนะคะเรามาดูนะคะลักษณะคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็กด setting เราบอกอยากให้มันเป็น quiz เปิด quiz ซะนะเปิด quiz เสร็จแล้วพอเซฟนะเราจะสามารถทำให้คำแบบสอบถามตัวเนี้ยเช็คคำตอบได้เห็นไหมคะมันจะมีแต้มขึ้นตรงนี้แล้วพอมันเป็น quiz นะฮะแล้วแต่ละอันที่มันมีคำตอบอ่ะมันจะมีให้เราทำเฉลยนะคะเห็นไหมคะทุกข้อเลยมันจะมีให้เราทำเฉลยนะคะการทำเฉลยนะเราจะทำข้อไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะอย่างตรงนี้อาจารย์อยากให้คะแนนพิเศษใครกรอกวันเกิดถูกต้องก็จะได้1แต้มอาจารย์ก็กดที่ answer key point ตรงนี้
ถูกไหมคะแล้วอาจารย์ก็มาใส่ answer feedback ได้ถูกไหมข้อตอบแล้วก็จะได้แล้วแต่ว่าเราเซตไว้อะไรนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงที่มันจะเช็คคำตอบได้นะคะที่มันจะเช็คคำตอบได้เนี่ยเราสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ใส่คะแนนให้มันได้ทุกอันเลยนะคะเราจะใส่คะแนนให้มันได้ถ้าเราคลิกไปที่ answer key เห็นไหมคะเราจะให้คะแนนกี่แต้มให้1แต้มเลยถ้าเขาตอบก็กด done เห็นไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะcheck answer key ถ้าเขาตอบให้1แต้มแต่ถ้าตรงนี้เราบอกว่าเราอยากเช็คคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะเราก็ติ๊กเข้าไปนะต้องตอบ2อันนี้นะถึงจะได้1แต้มนึกออกไหมนะคะแล้วแต่ว่าข้อไหนมันเป็นยังไงอย่างตัวนี้นะคะตรงนี้มันเป็น multiple choice ถูกไหมมันก็จะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าคำตอบคือจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาตอบเราจะให้บอกว่าเอ้ยตอบอันไหนก็ได้ได้1แต้มเลยเราก็เลือกทั้งหมดนะเห็นไหมคะอันนี้คือการทำคำตอบนะคะของแต่ละอันตรงนี้นิดนึงที่มันเป็นกริดนะคะที่มันเป็นกริดนะเราก็สามารถจริงๆเนี่ยถ้ามันทำบนมือถือเนี่ยมันจะตรวจกริดได้แต่ตรงนี้เหมือนมันจะทำไม่ได้นะฮะตรงนี้เหมือนมันจะทำไม่ได้เลย multiple choice ก็ไม่ได้เหมือนกันแปลว่ามันจะได้แค่แบบ linear scale drop down เช็คคำตอบได้นะคะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้กดดันหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วกดดันนะคะโอ้แบบอันนี้มันทำไม่ได้จริงๆด้วยเช็คบล็อกกริดพวกนี้มันทำในแอปไม่ได้นะคะหาคำตอบไม่ได้นะเช็คคำตอบไม่ได้มันจะทำได้แต่แบบที่เป็นข้อเดียวนะคะที่ทำคำตอบได้ถ้าเราอยากทำหลายคำตอบแบบพวกกริดทั้งหลายอ่ะทำคำตอบให้มันอ่ะเราจะต้องไปทำในคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือเรื่องของการทำแบบสอบถามนะหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์บ้างอยากให้อาจารย์พาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะคะอย่าลืมกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ